ขมับกันหมดนะครับคุณผู้ชมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทนายความส่วนตัวของคุณแม่คุณแตงโมก็คือทนายเดชาคุณแม่เปิดใจยอมรับครับว่าเป็นคนส่งโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Max ของคุณแตงโมที่มีการบันทึกภาพบนเรือเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีรูปภาพทั้งหมดของคุณแตงโมในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือส่งมือถือไปให้บังแจ็คที่อเมริกาคุณแม่ส่งเองเสียค่าส่งประมาณ 2,000 กว่าบาทหลายคนบอกว่าโหไม่เกินคาดแต่มันก็น่าเศร้านะครับเช่นพี่หนุ่มกรรชัยถึงขั้นกุมขมับทีเดียวครับหลังจากที่คุณรู้ข่าวว่าคุณแม่แตงโมยอมรับแล้วแหละว่าส่งมือถือไปให้บังแจ็คนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีนี้นะครับขณะที่วันนี้เมื่อวานวันนี้นะครับทางด้านนายอัจฉริยะเนี่ยก็มีการมาเป็นแขกรับเชิญในหนกระแสเหมือนกันนี่นะครับวันนี้เนี่ยในหนกระแสคุณอัจฉริยะออกมาขอร้องคุณแม่แตงโมกลางรายการเลยครับบอกว่าปมโทรศัพท์แล้วก็ภาพคุณแตงโมในรายการเนี่ยนะครับที่มีพี่หนุ่มเป็นพิธีกรเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าเรื่องโทรศัพท์ของแตงโมเนี่ยที่มีปัญหาตอนนี้อยากจะฝากคุณแม่เนี่ยให้ไปแจ้งความที่สอทไปแจ้งความเลยสำคัญเพราะการที่มีการส่งภาพที่ไม่ดีมาในรายของกระติกมันไม่ถูกต้องขณะนี้เนี่ยมันก็มีข้อกล่าวหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เนี่ยส่งให้ทนายส่งให้นายอัจฉริยะหรือเปล่าส่งให้บังแจ็คหรือเปล่าเพื่อความโปร่งใสเนี่ยแม่ก็ไปแจ้งความแล้วกันให้เอาโทรศัพท์เนี่ยไปตรวจเลยใครล็อกอินเข้ารายแล้วก็จะได้รู้ว่าใครที่มีส่วนไม่มีส่วนพี่หนุ่มกรรชัยก็ถามกลับไปครับว่าแต่แม่เขาไม่แจ้งคุณอัจฉริยะได้บอกว่าตอบว่าไม่แจ้งไม่เป็นไรเอาเครื่องไปให้เขาก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจซะว่าโทรศัพท์อยู่ที่คุณแม่พี่หนุ่มกรรชัยก็ถามอีกว่าถ้าเกิดแม่บอกว่าเครื่องหายไปแล้วไปจ่ายตลาดแล้วตกหายทำไงอันนี้เป็นเหตุสงสัยอีกนี่ครับคุณอัจฉริยะบอกมันก็ต้องอยู่กับทนายประจำตัวต้องแจ้งความเพราะรูปตัวเองเนี่ยเสียหายสิ่งนี้เป็นหลักฐานสำคัญตำรวจจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้อยากให้คุณแม่เนี่ยฟังนิดนึงผมไม่เคยขอร้องคุณแม่เลยวันนี้ขอร้องคุณแม่ช่วยไปแจ้งความที่สอทแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไปให้สอทเนี่ยตรวจสอบหน่อยนี่ยังไม่ทันต้องไปแจ้งความหรอกครับช่วงเย็นที่ผ่านมาทนายเดชากิติวิทยานันท์ก็แถลงข่าวด่วนบอกว่าแม่แตงโมเนี่ยยอมรับเป็นคนส่งมือถือไปให้บังแจ็คที่สหรัฐอเมริกาส่งไปทางไปรษณีย์ครับเสียค่าส่ง 2,500 บาทนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีการโทรคุยกันวันละ 2-3 ชั่วโมงจนมีความสนิทสนมเชื่อใจกันสุดท้ายไปหลงเชื่อบังแจ็คที่อ้างว่าจะช่วยกู้ข้อมูลค้นหาความจริงให้นำมาซึ่งการปล่อยภาพที่ไม่เหมาะสมส่วนเรื่องเงินค่ามือถือนั้นน่ะรอคุณแม่แถลงวันศุกร์นี้มีการขายโทรศัพท์มือถือให้บังแจ็คแล้วได้เงินกลับมา 2-3 แสนจริงไหมทนายเดชาบอกนะครับว่าการที่ตนเองแถลงเนี่ยจะมีการประสานกับเพื่อนที่สหรัฐให้คุยกับ FBI ดำเนินการกับบังแจ็คประเด็นการขายโทรศัพท์มือถือเพื่อเอาเงิน 2-3 แสนบาทคุณแม่ยังไม่พร้อมจะตอบบังแจ็คบอกกับแม่นะครับว่าในมือถือเนี่ยมันมีภาพลับจำเป็นต้องกู้ข้อมูลเพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงฆาตกรรมส่วนคุณแม่เองตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ข่าวออกมาหลายคนก็ถึงบางอ้อกันนะครับแล้วความเคลื่อนไหวคนแรกพี่หนุ่มกรรชัยคนผู้ดำเนินรายการของกระแสออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ Facebook ทันทีครับตำนานแจ็คกับโรสกลับมาแล้วสินะนี่เป็นไงนะครับและในคอมเมนต์เนี่ยก็มีคนดังมากมายก็จะเป็นคุณการจอมพลังนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์พี่หนุ่มบอกว่าแม่ทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ยสงสารแตงโมมากๆคุณวันอยู่บำรุงมาเลยครับหนักกว่าพระบิดาก็พระมารดานี่แหละนี่และมีคนก็คือทนายตั้มนะครับที่โพสต์บอกว่าสงสารแตงโมจริงแม่แบบไหนที่ขายข้อมูลส่วนตัวลูกสาวให้กับมิจฉาชีพแล้วก็บอกว่าชาตินี้พอแล้วกันไม่ต้องถึงชาติหน้าที่นายตั้มโพสต์ความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ในคดีคุณแตงโมแม้ว่าพิธีชาปนกิจจบไปแล้วแต่เรื่องราวดราม่าต่างๆมากมายรวมไปถึงคดีความยังไม่เสร็จสิ้นครับเก็บไว้ทีนึงครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ